หนังสยองขวัญของไทยที่คนต่างชาติบอกว่าโคตรน่ากลัวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พบกับดันโกโยโกเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องหนังสยองขวัญของไทยค่ะที่เพื่อนต่างชาติเราทุกคนเนี่ยบอกว่าน่ากลัวมากขนลุกมากกันนะคะยิ่งพอพูดถึงหนังสยองขวัญในเอเชียแล้วเนี่ยหลายๆคนก็จะต้องนึกถึงไม่ประเทศไทยก็ประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมซึ่งช่วงหลังๆเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็ได้รับความนิยมในเรื่องหนังสยองขวัญมากๆจะเห็นได้เลยว่าชาวต่างชาติหลายคนเริ่มหันมาดูภาพยนตร์ไทยกันมากขึ้นนะคะและแน่นอนว่าประเทศไทยเราไม่ทำไม่เสียชื่อค่ะเพราะว่าหลังจากที่ชาวต่างชาติหลายคนเนี่ยได้ดูหนังสยองขวัญของไทยแล้วเนี่ยหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าคนลุกมากแม่กลัวมากนอนไม่หลับเลยวันนี้เราก็จะมาเล่าทุกคนฟังเหมือนเดิมค่ะว่าหนังสยองขวัญที่เพื่อนต่างชาติเราเนี่ยเขาบอกว่าน่ากลัวดูสยองเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเหมือนเดิมข้อมูลทั้งหมดในคลิปนี้นะคะจะเป็นมาจากประสบการณ์ของเพื่อนเราจากการพูดคุยกับเพื่อนเราว่าเพื่อนเราเนี่ยเขารู้จักเรื่องอะไรบ้างคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาชอบเรื่องอะไรกันนะคะก็จะไม่ได้มีการอ้างอิงอย่างเป็นทางการนะคะแต่ถ้ายังไงพร้อมแล้วเนี่ยไปฟังของเรากันก่อนเลยดีกว่าว่าเพื่อนๆเราเนี่ยเขาโหวตกันว่าหนังสยองขวัญของไทยที่น่ากลัวน่ากลัวเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างตามไปดูกันเลยค่ะเรื่องแรกนะคะที่หลายๆคนเนี่ยบอกว่ารู้จักกันก็คือเรื่องชัตเตอร์กดติดวิญญาณค่ะเรื่องเกี่ยวต้องบอกเลยว่ามันนานมากๆแล้วเนาะเพราะว่าฉายตั้งแต่ปี2547เนี่ยตอนนั้นเราก็ยังเด็กอยู่เลยและก็ไม่น่าเชื่อว่ามันผ่านมาแล้ว10กว่าปีก็ยังมีคนที่รู้จักแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้อยู่เวลาที่เราพูดคุยกันเรื่องหนังสยองขวัญของไทยนะคะเรื่องย่อคร่าวๆนะคะก็เป็นเรื่องราวของทำช่างภาพหนุ่มกับเจนแฟนสาวที่มีอยู่คืนนึงเนี่ยหลังจากกลับจากงานเลี้ยงทำและเจนเนี่ยก็ได้ขับรถชนกับร่างของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะแต่ด้วยความกลัวเนี่ยทั้งสองคนก็รีบตัดสินใจขับรถหนีไปนะคะและหลังจากวันนั้นเนี่ยก็เริ่มเกิดเหตุการณ์ประหลาดๆกับทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายที่เกิดแสงเงาประหลาดมากมายขึ้นภาพที่มีการปรากฏใบหน้าคล้ายๆผู้หญิงคนหนึ่งหรือว่าการที่พบเจอกับเหตุการณ์ประหลาดๆที่หาคำอธิบายไม่ได้นะคะจนเป็นที่มาในการตามสืบหาความจริงว่าคนในภาพถ่ายเนี่ยนะคือใครแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆอย่างนี้ที่มายังไงกันแน่จากความเห็นของเพื่อนๆเรานะคะเขาบอกว่าเรื่องนี้น่ากลัวมากดูแล้วก็ขนลุกเลยแล้วก็รู้สึกว่าถึงแม้มันจะเป็นหนังเก่าอ่ะแต่ว่าการที่ได้ดูหนังเรื่องนี้ไม่ได้ทำให้รู้สึกว่ามันเก่าขนาดนั้นเลยเพราะว่ามันยังคงความหลอนความน่ากลัวอะไรต่างๆเนี่ยได้เหมือนกับเป็นภาพยนตร์สมัยใหม่เลยค่ะฉากสุดฮิตที่หลายๆคนบอกว่าน่ากลัวมากๆแล้วก็คาดไม่ถึงเลยแน่นอนว่าก็คงไม่พ้นฉากนี้ค่ะก็คือฉากที่มีผีเนี่ยขีดคอของตัวพระเอกอยู่นี่เองรวมไปถึงบรรยากาศในหนังนะคะที่ใช้ห้องล้างฟิล์มมืดๆสีแดงๆฉากถ่ายภาพต่างๆที่ค่อยๆปรากฏให้เห็นการเคลื่อนไหวของผีทีละนิดทีละนิดเนี่ยชวนให้ขนหัวลุกจนหลายคนบอกว่าเรื่องนี้นะคะเป็นหนึ่งในเรื่องที่น่ากลัวที่สุดที่เคยดูมาเลยแถมบางคนยังบอกอีกว่าพอเวลาเกิดอาการปวดคอขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะชอบนึกถึงซีนนี้ขึ้นมาแล้วก็กลัวกันเองนะคะเรียกได้ว่าหลอนตั้งแต่ในหนังนะคะลามมาถึงการปวดคอบ่าไหล่เลยค่ะนอกจากนี้นะคะเรื่องนี้ยังถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปสร้างในหลายๆประเทศเลยทั้งเรื่องที่กำกับโดยผู้กำกับชาวญี่ปุ่นนะคะชื่อว่าชัตเตอร์เหมือนกันแล้วก็มีอีกเรื่องเนี่ยเป็นมาจากผู้กำกับชาวอินเดียด้วยค่ะใครเคยดูเวอร์ชันอื่นๆเนี่ยก็มาเมาให้ฟังกันได้นะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างแต่จากประสบการณ์เพื่อนเราเขาโหวตกันเลยว่าชัตเตอร์เวอร์ชันไทยเนี่ยดีที่สุดแล้วค่ะต่อมานะคะเรื่องที่2เรื่องนี้ก็คือเรื่องร่างทรงค่ะเรื่องนี้เราเคยเล่าไปในตอนก่อนแล้วนะว่าเราไม่คิดว่าจะมีคนรู้จักเยอะขนาดนี้จนกระทั่งได้ยินเพื่อนเกาหลีเพื่อนอินโดเพื่อนญี่ปุ่นเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าได้ดูเรื่องนี้แล้วแล้วก็ชอบมากๆแล้วมันน่ากลัวสุดๆไปเลยก็เลยรู้สึกว่ายังไงเรื่องนี้ก็ต้องเอามาเล่าให้ทุกคนฟังให้ได้นะคะเรื่องย่อสั้นๆนะคะก็เป็นหนังที่ถ่ายทำออกมาให้ฟีลลิ่งเหมือนเป็นสารคดีถ่ายทอดเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่อยู่ในภาคอีสานนะคะที่เขาเชื่อในเรื่องของย่าบายันซึ่งก็มีป้านิ่มเป็นร่างทรงของย่าบายันและในตอนนั้นเองเนี่ยคนที่มีแนวโน้มว่าจะสืบทอดต่อจากป้านิ่มได้นะคะก็คือมิงซึ่งเป็นหลานสาวของป้านิ่มนี่เองและกลับกลายเป็นว่าตัวมิงนั้นเนี่ยได้เกิดอาการแปลกๆประหลาดๆมากมายที่ไม่รู้ว่าสาเหตุที่จริงในการที่มิงกลายเป็นแบบนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยความหลอนต่างๆก็ได้เกิดขึ้นค่ะความเห็นจากเพื่อนเราหลายคนนะคะก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าแค่ตอนนี้เห็นเทรลเลอร์หนังเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าอยากดูสุดๆไปแล้วนะเพราะว่ามันดูแตกต่างกับภาพยนตร์สยองขวัญไทยเรื่องอื่นๆมากเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆเหมือนสารคดีเนาะแล้วก็ได้เห็นโลเคชั่นที่มันดูแปลกๆใหม่ๆแล้วพอตอนไปดูจริงๆเนี่ยก็ไม่ผิดหวังเลยเพราะว่าฉากขนลุกฉากสยองขวัญเนี่ยมันทำได้ดีมากๆจนหลายคนเนี่ยติดตากลับบ้านไปนอนไม่หลับกันหลายคืนเลยนะคะ
ซีนที่เพื่อนเราบอกว่าติดตามากๆนะคะก็จะเป็นซีนในช่วงขององค์สองที่เป็นฉากกล้องวงจรปิดต่างๆนะคะที่เริ่มจับพฤติกรรมท่าทางประหลาดๆน่ากลัวน่ากลัวของมิงได้ค่ะจนเพื่อนๆเราเผลอคิดว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนเรื่องจริงมากกว่าที่จะเป็นหนังอีกอะแล้วก็อีกซีนนึงที่หลายคนเนี่ยไปดูแล้วก็มาทวิตเตอร์กันเยอะมากแล้วก็พูดถึงซีนเนี่ยก็คือซีนน้องหมานะคะที่มันสะเทือนใจสุดๆไปเลยแล้วเราก็คิดว่าหลายคนเนี่ยก็คงรู้สึกตาตึงกับฉากนี้มากๆเหมือนกันเนาะอย่างที่เราได้เห็นนะคะข่าวที่มันมีรอบฉายเรื่องร่างทรงในเกาหลีเนี่ยนอกจากที่มันจะได้รับกระแสดีที่ดีมากๆแล้วเนี่ยฟีดแบคหลายคนเนี่ยก็บอกว่าเรื่องนี้มันน่ากลัวมากๆจริงๆนะคะจนถึงขั้นที่มันจะต้องมีรอบเปิดฉายภาพยนตร์ที่เป็นรอบที่เปิดไฟดูแล้วก็แถมที่อุดหูด้วยเนาะเพื่อนเราอ่ะก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่ไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ในโรงฉายแล้วเพื่อนเราเนี่ยก็ให้ฟีดแบคมาว่าระหว่างที่นั่งดูอยู่อ่ะคือหลายคนอ่ะดูกลัวจริงๆนะคือหลายคนปิดตาดูแล้วก็ที่สำคัญอ่ะมันมีคนเยอะมากๆที่ลุกออกจากโรงการคัดเมื่อเขารู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วมันน่ากลัวมากๆก็เป็นเครื่องการันตีได้เลยเนาะว่าหนังไทยเนี่ยน่ากลัวจริงๆและแท้อีกนิดนึงคือคนเกาหลีหลายคนนะคะเขาค่อนข้างจะดูแล้วก็เข้าใจเรื่องราวร่างทรงเรื่องนี้ได้ไม่ยากเพราะว่าที่เกาหลีเองอะค่ะเขาก็มีความเชื่อเกี่ยวกับร่างทรงเหมือนกันซึ่งพวกร่างทรงเนี่ยก็จะอยู่ตามชนบทต่างๆของประเทศเกาหลีนะคะเวลาที่เขาดูเรื่องนี้เขาก็เลยรู้สึกว่ามันสามารถรีเลทกับวัฒนธรรมของบ้านเขาได้รวมถึงถ้าสมมติว่าใครเนี่ยอยากรู้ว่าร่างทรงเกาหลีเนี่ยเป็นประมาณไหนนะคะแนะนำให้ลองไปหาดูซีรีส์นะคะชื่อว่า The Glory ค่ะก็จะมีฉากที่เป็นฉากเกี่ยวกับร่างทรงในเกาหลีด้วยค่ะและแน่นอนว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็ไม่ได้ฮิตแต่ที่เกาหลีอย่างเดียวแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้รับกระแสที่ดีมากๆเหมือนกันและในตอนนั้นเนี่ยจริงๆเรื่องร่างทรงอะเข้าชนโรงกับอีกภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องนึงจากไต้หวันเนาะแต่เรื่องกระแสเนี่ยก็คือผิดคาดเลยเรื่องร่างทรงเนี่ยเป็นเรื่องที่ได้รับกระแสดีมากๆและหลายคนเนี่ยโหวตว่าเรื่องเนี่ยน่ากลัวกว่าเรื่องสยองขวัญของไต้หวันอีกค่ะซึ่งเราเห็นมันในช่องนึงค่ะชื่อช่องเขาว่าช่องมารุมูราเนาะเขาก็เล่าว่ากระแสฟีดแบคเรื่องร่างทรงในญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างดีเลยและหลายคนเนี่ยก็ชอบภาพยนตร์เรื่องนี้มากๆนะคะจนถึงขั้นมีของที่ระลึกต่างๆและที่เรารู้สึกว่ามันเก๋มากๆก็คือเรื่องร่างทรงเนี่ยมีการคอลแลปส์กับพวกร้านอาหารหรือว่าขนมต่างๆด้วยเนาะมันก็จะมีพวกคุกกี้ย่าบายันผัดไทยบายันค็อกเทลต่างๆที่มันทำออกมาให้ดูเข้ากับธีมหนังเรื่องร่างทรงแต่ว่าก็ดูมีความเป็นไทยผสมอยู่ด้วยนะคะดูไปดูมาเอาจริงก็รู้สึกว่าขนาดเป็นคนไทยก็ยังไม่กล้ากินนะไม่รู้ว่าคนญี่ปุ่นคนอื่นจะกล้ากินหรือเปล่าถ้าใครเคยกินแล้วเนี่ยก็มาเม้นบอกกันหน่อยนะคะอยากรู้เหมือนกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงเรื่องสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องลองของเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราตกใจมากๆนะว่าคนต่างชาติรู้จักกันด้วยหรอเพราะเรารู้สึกว่ามันเก่ามากๆฟีลลิ่งเหมือนชัตเตอร์เลยแต่กลายเป็นว่าคนต่างชาติหลายคนโดยเฉพาะเพื่อนคนจีนเราอะ 80% อะรู้จักเรื่องลองของหมดเราก็งงมากว่าทำไมเขาถึงรู้จักกันเรื่องลองของด้วยนะเรื่องย่อคร่าวๆนะคะก็คือเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ของเด็กวัยรุ่นทั้ง6คนที่เป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมที่ต่างจังหวัดแล้วเขาก็แยกย้ายกันมาเรียนในกรุงเทพใช่ไหมก่อนจะมีโอกาสได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงค่ะในช่วงปิดเทอมแล้วก็กลับมาเยี่ยมคุณครูค่ะชื่อครูพนอซึ่งเป็นครูที่เคยสอนพวกเขาในสมัยนี้เขาเป็นมัธยมแล้วก็เป็นแม่เลี้ยงของพระเอกด้วยและการได้กลับมาเจอกันครั้งนี้ก็เป็นจุดที่ความลับต่างๆเนี่ยถูกพังผูกมานะคะมีทั้งเรื่องในการเล่นของการพยายามแก้ของไสยศาสตร์ต่างๆความลับในความสัมพันธ์จนหลายๆอย่างเนี่ยทำให้ส่งผลกระทบให้ครูพนอเนี่ยเกิดสติผิดเพี้ยนขึ้นมาแล้วก็หลอนจนมันน่ากลัวมากๆนะคะยอมรับว่าเรื่องนี้เราไม่ได้ดูจนจบเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นเราเด็กมากๆคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้อนุญาตให้ดูแต่ว่าก็เคยเห็นบ้างตามอินเทอร์เน็ตแล้วก็รู้สึกว่ามันเกินเลเวลที่เราจะรับได้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนปวดปานหนังสยองขวัญขนาดนั้นแล้วก็รู้สึกดูไปนิดเดียวก็เครียดแล้วแต่เพื่อนคนจีนอ่ะก็คือดูจบนะแล้วก็บอกว่าน่ากลัวมากพอดูแล้วอ่ะก็เกิดอาการกลัวประเทศไทยขึ้นมานิดนึงเพราะว่าไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันมีในไทยด้วยคือมันเป็นเหมือนดาร์กไซด์ของประเทศไทยแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกกลัวขนาดไม่กล้ามาไทยนะแค่รู้สึกว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่เขาไม่รู้มาก่อนว่าประเทศไทยจะมีอะไรแบบนี้ด้วยเราไปถามเพื่อนมาว่าฉากไหนที่น่ากลัวที่สุดหรือว่าตาตึงที่สุดหรอเพื่อนเราก็พูดตรงๆว่าตอบไม่ได้เลยว่าฉากไหนมันน่ากลัวหรือว่าตาตึงที่สุดเพราะว่าตั้งแต่ดูอ่ะมันก็น่ากลัวทุกๆฉากนั่นแหละที่มันมีทำอะไรให้มันดูหวาดเสียวแบบเนี้ยแต่เอาง่ายๆก็สรุปได้ว่าเรื่องนี้ก็เป็นหนังสยองขวัญที่โด่งดังมากๆนะคะในหมู่คนต่างชาติแล้วก็ในประเทศจีนด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับภาพยนตร์3เรื่องที่เรามาเล่าให้ทุกคนฟังมันตรงกับที่ทุกคนคิดไหมแต่เรานะคะก็ไม่ได้จัดอันดับว่าภาพยนตร์อันไหนมาอันดับ1 2 3นะคะ
ก็เล่าไปตามเนื้อเรื่องเนาะแต่ส่วนตัวเราเนี่ยในบรรดาเรื่องที่เราชอบมากที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องร่างทรงนี่เองเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นการเล่าในความสยองขวัญที่แปลกใหม่แล้วก็ชอบโปรดักชันของเรื่องนี้มากๆด้วยแล้วเพื่อนๆล่ะคะรู้สึกยังไงบ้างชอบเรื่องไหนมากสุดเอาละค่ะวันนี้เราก็จะต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ไปก่อนนะคะใครที่อยากมาเมาส์มาแชร์มาคอมเมนต์เรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยก็รบกวนมาคอมเมนต์มาเล่ากันได้นะเราอยากอ่านคอมเมนต์ทุกคนมากๆแล้วก็ยังไงฝากทุกคนสนับสนุนเราด้วยนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์ Subscribe นะคะติดตามกันมานะคะถ้าใครมีคอนเทนต์อะไรที่อยากให้ทำก็มาบอกกันได้เนาะเอาเป็นว่าอย่างนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย